ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวในฤดูข้าวนาปรังนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะม.ท.1ให้เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดพื้นที่โซนนิ่งทางการเกษตรโดยให้หาวิธีลดและเพาะปลูกในช่วงที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอเช่นการหาพืชชนิดอื่นๆมาปลูกในพื้นที่หรือสนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ข้าวที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะรับผิดชอบไปดำเนินการแล้วก็จะนำแผนงานดังกล่าวนี่ค่ะมาเสนอให้การประชุมในครั้งต่อไปส่วนการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้นนะคะหม่อมอุ๋ยก็บอกว่าจะไม่มีการทุจริตเนื่องจากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงที่เปิดบัญชีในฐานะผู้ทำนาซึ่งใน4ปีที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาโดยตลอดนะคะ4ปีที่ผ่านมาก็คือในยุคของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีปัญหาตรงที่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นชาวนารายใหม่แล้วเป็นชาวนาจริงๆอะค่ะจะตรวจสอบยังไงจะอะไรยังไงนะคะจนข้อมูลล่าสุดในตอนนี้เห็นว่ามีเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยนะคะไปขึ้นทะเบียนนะคะ 2.9 ล้านครัวเรือนแล้วเกือบเร็วมากนะเดียวนะคะโดยการดูแลของทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของข้าวนะคะผู้ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็คือหม่อมปุ๋ยก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าในเรื่องนี้มันไม่มีหลอกช่องทางในการทุจริตเพราะว่าเงินเนี่ยมันโอนเข้าบัญชีของพี่น้องชาวนาโดยตรงค่ะส่วนฤดูการผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดบอกหมดห่วงแล้วไม่ใช่เข้าไปสู่สุคตินะคะคือให้เอาไว้ที่ยุ้งฉางชาวนาก่อนก็ยังจะอยู่ในออกฉางใช่แต่ว่าจะให้เข้าระบบการจำนำกับธ.ก.ส.เพื่อที่จะลดปริมาณข้าวในตลาดนะคะค่ะมาติดตามกันต่อสังคมกันไหมคะเทียนเป็นยังไงคะเทียนเอาเรื่องเทียนก่อนใช่ไหมคะมาดูกันต่อนะคะจดจำกันได้หรือไม่กับการขึ้นหน้าหนึ่งในเช้าวันหนึ่งนะคะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในส่วนของเนี่ยค่ะสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการรับน้องด้วยการหยดน้ำตาเทียนไปที่แขนเนี่ยนะคะจนกลายเป็นแผลผุพองเลยทีเดียวล่าสุดค่ะทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะก็ได้มีการสอบสวนเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะก็ได้มีการออกมาขอแสดงความเสียใจต่อนักศึกษาที่ถูกกระทำแล้วก็ครอบครัวด้วยจากการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็สอบวินัยแล้วก็จะมีการเยียวยาจิตใจแล้วก็ร่างกายของนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะเพื่อให้กลับมาเรียนได้ตามปกติทีนี้ผลการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างไรคุณผู้ชมก็ออกมาค่ะบอกว่ารุ่นอาจารย์มาบอกนะแถลงข่าวบอกว่าจากการสอบสวนแล้วรุ่นพี่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาทำร้ายรุ่นน้องไม่ได้เตรียมการไม่ได้อาฆาตมาร้ายแต่เกิดจากความพลั้งพลาดและความคึกขนองบางคนตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามกับการแถลงข่าวในประเด็นแค่นี้เองหรือนะคะกับโทษที่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนั้นมีโทษแค่นี้เองหรือนะคะแค่ว่าพลั้งพลาดนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ด้วยความเป็นครูก็ให้อภัยค่ะอันนี้คือโดยอาจารย์นะคะด้วยความเป็นครูก็ให้อภัยรับปากจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดและเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สร้างสรรค์แก่สังคมด้านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสวนสุนันท์เนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยใช้เวลาสอบสวน3วันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยสอบสวนคณะบดีอาจารย์นักศึกษา43คนนะคะพบว่ามีนักศึกษา5คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวซึ่งเหลือนักศึกษาที่ถูกสอบสวน38คนด้วยกันคณะกรรมการพิจารณาโทษโดยเห็นว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยอายุไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งยังรับสารภาพและผู้ถูกกระทำไม่ได้ติดใจเอาความดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและให้บรรยากาศในการเรียนกลับมาเป็นปกติและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาให้โอกาสผู้กล่าวหาจึงเห็นสมควรลดหย่อนโทษนะคะโดยคณะกรรมการและมีมติลงโทษนักศึกษาในความผิดวินัยไม่ร้ายแรงดังนี้ค่ะบอกว่ามีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจานะคะแล้วก็ลายลักษณ์อักษร23คน ภาคทันเนี่ย10คน ตัดคะแนนความประพฤตินะคะหรือว่าคะแนนพฤติกรรมนะคะไป50คะแนน5คนอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ทำ
การสอบสวนอาจารย์เนี่ยพบว่าไม่ได้ถือว่าการสอบสวนไปที่อาจารย์นะคะก็ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยที่ได้นำเข้ามาสอบสวนด้วยเนี่ยอาจารย์นั้นไม่ได้มีการละเลยหน้าที่เพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์ทำใบสีสู่ขวัญนักศึกษาเรียบร้อยแล้วทั้งมีอาจารย์ดูแลเหตุการณ์หนึ่งคนซึ่งเมื่อทราบว่ามีเหตุการณ์หยดน้ำตาเทียนก็สั่งระงับทันทีอันนี้คือสั่งระงับทันทีแล้วนะคะยังคุ้มครองได้ขนาดนี้เลยนะคะสำหรับมาตรการป้องกันนั้นจะวินิจฉัยเชิงลึกร่วมกันกับมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็จะคุยกับมหาลัยอื่นด้วยเพื่อที่จะสอนสายช่างนะคะในส่วนนี้เพื่อวางรากฐานในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ถูกจุดนั่นเองทีนี้หลังจากที่นายรือเดชแถลงข่าวเสร็จเนี่ยนะคะคณะบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวแทนนักศึกษาเนี่ยก็ได้มีการนำพานธูปเทียนแพมาขอเข้ามาที่ทำให้มหาวิทยาลัยนั้นเสียภาพลักษณ์แล้วก็ขอเข้ามากับสังคมที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะคือมันฟุ้งพองขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าอ่ะก็มีการดำเนินการไปแล้วเนี่ยอันนี้คืออาจารย์บอกมีในขณะที่หลังจากอาจารย์ถูกแขวนใบสีเสร็จเขาบอกว่าเหลืออาจารย์อีกหนึ่งท่านในการดูกิจกรรมต่อและเมื่อเห็นว่ามีการหยดน้ำตาเทียนก็สั่งระงับทันทีนี่คือระงับทันทีแล้วนะคะเทียนพรรษาหยดเร็วขนาดนี้ได้หยดใหญ่มากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่บางสังคมหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าแค่นี้เองหรือนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็รับปากแล้วว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะอีกหนึ่งข่าวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอเพราะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือคลิปหนึ่งที่อยากจะมานำเสนอนะคะคือสมาชิกเว็บไซต์ YouTube ค่ะที่มีชื่อว่า What the Dog นะคะได้เผยแพร่คลิปส่วนหนึ่งในงานคอนเสิร์ตเดอะนำโชคโชว์นะคะของทางคุณนำโชคธนัตรัตขออภัยธนัตรำหรือว่าคุณสิงโตนำโชคนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยเป็นช่วงที่ทางคุณอุดมแต้พาณิชย์หรือพี่โน้ตเนี่ยแหละฮะนักพูดชื่อดังได้ขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญมีความสุขให้ประเทศไทยในฉบับตนเองนะคะแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าชมจำนวนมากเดี๋ยวขอร้องต่อละกันกำลังจะคลายแม็กนะคะเมื่อกี้ทิ้งไว้ว่าเมื่อไรนะคะความสุขของคนไทยคงพุ่งชนะภูฏานเรียกทำนองก็จะแตกเอาเป็นว่าอ่านนี่ค่ะอ่านแล้วนะแม่จะได้ทำนองเมื่อกี้เดี๋ยวยังไงนะแม่แต่จริงๆถ้าจะใช้เวลาโดยรวมโอเคความสุขคืนมาได้เยอะเชียวเรื่องปัญหาส่วนใจนิดเดียวพี่ตูมองข้ามไปถ้าปัญหาเหล่านี้กิจเคลียร์เมื่อไรความสุขของคนไทยคงพุ่งชนะภูฏานแล้วอ๋อถ้าเพื่อนชวนไปขายตรงต้องเซโนมันเช่นไรเรียกแท็กซี่เขาไม่ไปทำไงกับมันดีเพื่อนส่งไลน์มาทั้งวันถ้าไม่เป็นคุกกี้รันก็เกมเศรษฐีเดินยืนนั่งนอนดูขี้ก้มหน้าก้มตามุ่งสร้างแต่แลนด์มาร์คโอ้เอาเป็นว่าอ่านอย่าขายของไม่ต้องเข้าร้านฝากไว้ตามไอจีดาราเม้นได้รูปเยอะเกินอีไม่เกี่ยวกับรูปเลยอยากจะดังให้มันไวๆโพสต์ลงไปนมและซอกขายอดฟอลโล่พุ่งเป็นฟ้าผ่าเป็นเน็ตไอดอลเลยนมมันแก้วก็ดีนมนุกกี้มาดีเจกบโยคะใบเตยและจ้าคันหูดูพวกนางแล้วผมคันของก้อนนั้นมันพร่ำพรูวานพี่ตู่มาช่วยดูพวกนางเหล่านี้ช่วยเผาๆกันนิดนึงจัดระเบียบในร่องนมก็คงดีซึ่งในช่วงนี้พี่โน้ตก็อธิบายนะว่าควรมีมาตรการเก็บภาษีดาราที่แต่งตัวโป๊ก่อนจะมาร้องต่อนะบอกว่าพวกนางจัดเต็มมาทุกทีผมมีความหื่นเหลือเกินจะทานทนและ6โมงเย็นวันนี้พรุ่งนี้ช่วงคืนความสุขสั้นลงจะขอบคุณเป็นตัวที่ว่านี่ก็สีหลายอย่างเลยแหละไม่แต่คุณใช่คุณโน้ตอ่ะเขาลักษณะแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่าใครคนไหนคนนึงแต่ว่าที่เขาอยากจะให้เข้ามาดูแลบอกว่าโอ้เรื่องอื่นนะพี่บอกว่าความสุขมันเพิ่มขึ้นแก้ได้หมดแต่มาดูเรื่องนี้หน่อยเพื่อนชวนขายตรงเรื่องขายตรงนี่ก็เป็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ของข่าวสดเหมือนกันนะว่าผอ.ที่โรงเรียนดังที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยชวนผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเนี่ยไป
ไปฟังขายตรงที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็เก็บค่าหัวอีก550บาทนะโอ้ยดิฉันเดาออกเลยว่าค่ายไหนเนี่ยที่ไปจัดที่เมืองทองแต่ไม่ว่าดีกว่าอ่ะเป็นยังไงคะคุณแก้วอภิรัตน์โชติวานของคุณป๊อตแล้วคุณแก้วคุณต๊อดคือคุณวินไทยสุวารีผู้ซึ่งเป็นโฆษกคสช.นี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นข่าวในตอนนี้แหละเพราะว่าชื่อเขาเนี่ยเป็นแคนดิเดตว่าจะได้นั่งในตำแหน่งโฆษกรัฐบาลก็เลยเป็นข่าวในไอจีแกจะได้เลื่อนเป็นโฆษกกองทัพบกแต่ว่าโฆษกรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็คือไก่เสไก่อูแต่ท้ายที่สุดแกก็เป็นมาเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกกองทัพบกใช่ไหมที่โดนเสนอชื่อจะขึ้นเป็นโฆษกกองทัพบกนี่แหละค่ะก็เลยทำให้แฟนนี่นะคะก็ต้องเปิดเผยได้แล้วแหละว่าเป็นแฟนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาออกมาปฏิเสธตลอดเลยนะว่าไม่ใช่เป็นแฟนกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเท่านั้นนี่แหละค่ะภาพออกมาก็สวีทหวานแหววอย่างที่เห็นนะคะก็ไม่มีอะไรมากไปแอวเหนือใช่ไหมไปแอวภาคเหนือนี่นะคะแล้วก็มีคนนี่ก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยนะจะมีอยู่ภาพนึงนี่แหมคุณป๊อตนี่บรรจงหอมไปยังแก้มของคุณแก้มนี่ดูดดื่มมากเลยนี่นะคะแล้วก็มีผู้ไปคอมเมนต์ใต้ภาพเหมือนกันว่าพี่แก้วคะอย่าต้องเรียนปัญหากับท่านโฆษกคสช.เนี่ยค่ะเรื่องร้ายแรงมากเลยเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมรบกวนตอบด้วยนะคะแล้วก็มีคุณต้อนี่ก็เข้ามาตอบด้วยเหมือนกันนะคุณต้อก็เข้ามาตอบกับน้องคนนี้ที่เข้ามาถามก็บอกว่าถ้าเป็นหนังสือไปยื่นที่ประตู4ทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้งผู้ที่สนับสนุนให้คู่นี้รักกันนานๆแล้วก็มีผู้ที่โจมตีด้วยเหมือนกันนะก็มีแล้วก็ข้อความก็ยังคงมีอยู่นะคุณแก้วก็ไม่ได้ลบอะไรแต่อย่างใดอันนี้เป็นภาพวันเกิดน่าจะเป็นวันเกิดของคุณต้อมั้งที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะเพราะว่าดิฉันเข้าไปดูใน IG ของคุณต๊อดเนี่ยก็เห็นว่าเป็นการเข้าไปเลี้ยงฉลองกันของครอบครัวสุวารีเลยนะก็เหมือนการเปิดตัวไปไกลๆเลยว่าคุณแก้วเนี่ยเข้าครอบครัวสุวารีได้แล้วถ่ายภาพรวมไปเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นภาพสวีทหวานแหววของคนในกองทัพบกอย่างคุณต๊อดนั่นเองก็เปิดตัวดาราสาวอย่างเป็นทางการย้ำนะคะดาราสาววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยบทกลอนไว้อาลัยแด่พันเอกอภิวันวิริยะชัยนะคะโดยทางด้านของคุณอดิศรเทียงเกตค่ะที่เป็นบทกลอนที่เขียนบอกว่าหลับเถิดทั้งที่ไม่อยากให้หลับขอเคารพอภิวันวันทาไหว้เมื่อธาตุดับแตกสลายคล้ายความฝันณต่างแดนณต่างถิ่นแดนไกลแสงตะวันถูกลงทันถมทับให้ยับเยินทั้งชีวิตสู้เพื่อประชาชนประชาธิปไตยเดินไปไหนมีแต่คนเขาสรรเสริญดร.อภิวันวิริยะชัยกล้าเผชิญจงจำเริญด้วยเกียรติศักดิ์ประชาชนหลับเถิดทั้งที่ไม่อยากให้หลับล้านดวงใจโค้งคำนับทุกแห่งผลที่ใดๆมีต่อสู้ของมวลชนย่อมมีอภิวันเป็นตัวตนตลอดไปขอคารวะอาลัยนักสู้รองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเทียงเกต7ตุลาคม2557ค่ะก็อภิวันจะอยู่ในหัวใจของพวกเราและผู้รักประชาธิปไตยตลอดไปแล้วก็เชื่อว่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องคนเสื้อแดงก็จะสืบสานเจตนารมณ์ในการที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เต็มใบเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อจากท่านอภิวันอย่างแน่นอนนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของพันเอกดร.อภิวันวิริยะชัยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าแล้วนะคะพวกเราทั้ง4สาวค่ะคุณอรุณโนทัยศิริบุตรคุณกุณฑิดาชุนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันท์จำดวงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ